พรานล่าผีโดยร้อยหนามนำเสนอโดยสองยามตอนที่4นั่นไงมันคือผีกระหังเหมือนที่ข้าพูดเอาไว้ไม่มีผิดเลยพรานแกล้งโพร่งออกมาผีกระหังไอ้คล้ำเอ๊ข้ารู้สึกว่าจะคุ้นๆกับชื่อนี้อยู่เหมือนกันนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยินที่ไหนพรานเปลวทวนคำออกมาอย่างครุ่นคิดใช่ผีกระหังไอ้คร้ำมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วละสำหรับผีกระหังทั่วไปพวกเองคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีส่วนผีกระหังไอ้คร้ำน่ะต้องกล่าวย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วพวกข้ายังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่กันเลยพรานเปลวทบทวนวันเวลาตามที่ผู้ใหญ่ชมกล่าวผู้ใหญ่ชมพยักหน้ารับอย่างยากเย็นมีสีหน้าหวนคำนึงถึงวันคืนที่ล่วงผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินวันเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว20กว่าปีที่ผ่านไปมันคล้ายกับใช้เวลาที่ไม่นานแต่ช่วงเวลาที่คล้ายกับผ่านไปไม่นานนั้นน่ะมันได้พรากหลายสิ่งหลายอย่างไปจากชีวิตหนึ่งอย่างร้ายกาจผู้ใหญ่ชมครวญคำนึงคนชรามันก็เป็นเช่นนี้บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปในวัยหนุ่มหรือที่เคยได้ละเลยไปเมื่อย่างเข้าสู่วัยชราสิ่งเหล่านั้นที่เคยผ่านไปมักจะจดจำได้เป็นอย่างดีและสิ่งเหล่านั้นคล้ายกับว่ามันกำลังหมุนเวียนเฝ้าติดตามหลอกหลอนคนชราจึงต้องคอยรับกรรมในสิ่งที่ล่วงผ่านมาในอดีตเมื่อก่อนน่ะข้าไอ้ยิงไอ้เด่นพรานเปลืองพ่อของเองแล้วก็ไอ้คร้ำพวกเราเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่นมพรานเปลืองกับไอ้คร้ำสนใจในเรื่องวิชาอาคมเวทมนต์คาถาจึงร่วมกันออกเสาะหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนคนทั้งสองหายหน้ากันไปหลายปีและเมื่อทั้งสองเดินทางกลับมาพรานเปลืองใช้วิชาอย่างธรรมดาเป็นปกติสุขใช้ชีวิตในแบบฉบับพรานไพรทั่วๆไปแต่ไอ้ครามกลับลุ่มหลงในกฤตยาอาคมที่มันร่ำเรียนมาใช้วิชาอาคมที่มีทำร้ายข่มเหงผู้อื่นแล้วก็เพื่อสร้างอำนาจที่มันลุ่มหลงในที่สุดเมื่อชาวบ้านทนไม่ไหวจึงรวมกลุ่มกันเพื่อขับไล่ผู้ใหญ่ชมบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตด้วยความขมขื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพลางกระอักเลือดออกมาอีกครั้งสอกเขาว่าอาการของแกทรุดหนักลงอย่างน่าเป็นห่วงผู้ใหญ่พักก่อนดีกว่ามั้งเอาไว้พักรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังพรานเปลวเอ่ยออกมาอย่างเป็นกังวลต่ออาการบาดเจ็บของผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่ชมสายหน้าอย่างดื้อรั้นนั่นเป็นเพราะอาจจะล่วงรู้ดีว่าตะเกียงอายุไขของตนใกล้จะมอดดับลงแล้วไม่พวกเองฟังข้าแต่ในคืนนั้นในคืนที่ชาวบ้านร่วมกันขับไล่มันออกไปจากหมู่บ้านทุกคนจึงได้รับรู้ว่ามันคือผีกระหังเพราะพวกชาวบ้านใช้กำลังรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยอารมณ์โกรธมันจึงกลายร่างเป็นผีกระหังทำร้ายชาวบ้านไปหลายคนจนต้องเดือดร้อนถึงพรานเปลืองผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมมาด้วยกันพ่อข้าเป็นคนปราบมาเหรอผู้ใหญ่พรานเปลวพร่องขึ้นมาอีกผู้ใหญ่ชมสายหน้าอีกครั้งแล้วก็ตอบว่าอย่าไปเรียกว่าปราบเลยเปลวเอ้ยในครั้งนั้นพรานเปลืองออกไปขับไล่มันคนทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดคืนนั้นเรียกได้ว่าเป็นสงครามไสยเวทเลยก็ว่าได้ทั้งพรานเปลืองและก็ไอ้ครามต่างก็มีวิชาฝีมือก่ำกึ่งกันผลัดกันรุกผลัดกันรับจนกระทั่งหายเข้าไปในป่าจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าพรานเปลืองจึงโซซัดโซเซออกมาจากป่าด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสพอขัดถามถึงไอ้ครามพรานเปลืองก็ตอบเพียงแต่ว่ามันบาดเจ็บหนีไปแล้วผู้ใหญ่ชมถอนให้ใจยาวออกมาอีกครั้งกล่าวออกมาอย่างอับจนและก็สะเทือนใจว่าเล็กข้าก็ล่วงรู้ว่าพรานเปลืองเพื่อนรักของข้าบาดเจ็บสาหัสในการศึกคราวนั้น
จนไม่อาจที่จะพักรักษาตนให้ทุเลาเป็นปกติได้ดังเดิมแต่เนื่องจากพรานเปลืองรอบรู้วิชาสมุนไพรและก็การแพทย์จึงประคองอายุไขของตนเองต่อไปได้อีกหลายปีพรานเปลวและพรานแกร่งสะอึกเหมือนมีก้อนเนื้อแข็งมายัดคาอยู่ที่ลำคอพรานเปลวรำพันออกมาเบาๆอย่างสะท้านใจตอนที่ข้าเริ่มจำความได้ข้าก็เริ่มสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันว่าพ่อข้าทำไมนับวันร่างกายยิ่งอ่อนแอลงผิดไปจากคำบอกเล่าถึงวีรกรรมที่ผ่านมาของพ่อซึ่งข้ายังคิดแย้งอยู่ในใจว่าคนป่วยอมโรคที่ร่างกายไม่แข็งแรงคนเนี้ยคือปราชญ์ชาวดงผู้ที่ผู้คนเคารพนับถือเวลานี้ข้าเพิ่งจะล่วงรู้ความจริงนับว่าข้าอกตัญญูและก็เนรคุณต่อพ่อข้ายิ่งนักนี่เวลาก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วมันคงจะกลับมาเพื่อแก้แค้นคนที่ร่วมกันทำร้ายมันในคราวโน้นผู้ใหญ่ชมย้ำออกมาพรานแปลงจึงถามออกไปบ้างถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่ามันกลับมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมผู้ใหญ่ข้าก็ไม่แน่ใจแต่ในครั้งนั้นข้าพรานเปลืองไอ้ยิ่งไอ้เด่นเป็นกลุ่มคนที่ออกนำหน้าขับไล่มันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ข้าขาดคิดเอาไว้ก็คือมันอาจจะกลับมาเพื่อแก้แค้นเฉพาะพวกข้า4คนเท่านั้นจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อครูเปลืองตายไปแล้วลุงยิ่งก็ตายแล้วส่วนลุงเด่นก็ตายพรานแกร่งชะงักคำพูดเอาไว้เพียงเท่านั้นเมื่อเริ่มเอะใจลำดับเรื่องราวได้บางประการใช่แล้วละแกล้งเอ้ยข้าคิดว่าพวกเองคงเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วไอเดนเป็นรายแรกที่ถูกฆ่าตายอย่างสยดสยองส่วนรายที่สองก็คือไอยอดลูกชายของไอยิงรายต่อมาก็คือป่านน้องสาวของเองเปลวผู้ใหญ่ชมอธิบายออกมาเพื่อเป็นการนำทางให้สองพรานหนุ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นหมายความว่ามันกลับมาเพื่อแก้แค้นคนทั้ง4ที่ออกนำขับไล่มันส่วนใครที่เสียชีวิตไปแล้วทายาทรุ่นต่อไปจะเป็นเป้าหมายของมันต่อไปพรานเปลวเอ่ยออกมาอย่างเข้าใจเรื่องราวได้กระจ่างแจ้งข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมคืนนี้มันจึงบุกเข้ามาทำร้ายผู้ใหญ่พรานแกร่งกล่าวออกมาเมื่อเข้าใจเช่นเดียวกันเฮ้ยเปลวถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องเป็นเป้าหมายการฆ่าล้างแค้นของมันเหมือนกันสิพรานแกร่งอุทานออกมาเมื่อคิดขึ้นมาได้ถูกแล้วละจริงตามที่แกร่งมันพูดเปลวเองก็เป็นเป้าหมายของมันเหมือนกันเพราะเองก็คือลูกของพรานเปลืองซึ่งเป็นคนสำคัญที่ขับไล่มันไปผู้ใหญ่ชมเน้นย้ำคำออกมาพรานเปลวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างดุดันคำรามออกมาว่าให้มันออกมาเถอะกลัวแต่ว่ามันจะไม่โผล่ออกมาเท่านั้นมันต้องกลับมาแน่ๆพวกเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มาผู้ใหญ่ชมกล่าวออกมาอย่างเชื่อมั่นเพราะข้ายังไม่ตายมันต้องกลับมาขย่ำข้าอย่างแน่นอนสองพรานหนุ่มหันไปมองหน้าผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงราวกับนัดกันไว้พรานแกล้งกล่าวออกมาว่าหมายความว่าผู้ใหญ่จะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อผู้ใหญ่ชมพยักหน้ายอมรับข้าจะใช้ตัวข้านี่แหละเป็นเหยื่อล่อมันส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของคนหนุ่มอย่างพวกเองเถอะตกลงตามนี้ก็แล้วกันมาเถอะพวกเรามาหารือถึงแผนการตามล่าตัวไอ้เจ้าผีกระหังกันดีกว่าพรานเปลวตัดใจกล่าวออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวเรื่องแบบนี้จะขาดข้าได้ยังไงเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาพร้อมๆกับร่างที่เปียกโชกเดินตรงเข้ามาหาคนทั้งสามพรานแกร่งและพรานเปลวอุทานออกมาเกือบจะพร้อมๆกันเมื่อมองเห็นร่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันพรานโพธิ์เมื่อทั้งหมดได้รับฟังประสบการณ์ที่พรานโพธิ์ประสบมาเมื่อตอนกลางวันที่ได้เจอกับชายวัยกลางคนที่ส่อพิรุธและเมื่อครู่ที่ตนรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดทั้งพรานแกร่งและพรานเปลวต่างก็ตกลงใจกันว่าจะบุกเข้าไปล้อมรุมสังหารเท่าครามที่ถ้ำร้างในเวลากลางวันแต่พรานพศกับผู้ใหญ่ชมกลับคัดค้าน
พราะนั่นมันเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและที่สำคัญมันไม่ใช่การไล่ล่าปราบผีกระหังแต่มันเป็นการฆาตกรรมที่ป่าเถื่อนโหดร้ายสองพรานหนุ่มผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งความแค้นจึงจำต้องยอมจำนนต่อเหตุผลและความประสงค์ของเพื่อนรักและผู้ใหญ่ชมซึ่งเป็นผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงเมื่อหารือแผนการในการดักจับผีกระหังครั้มกันลงตัวแล้วพรานพศและพรานแกล่งจึงปลีกตัวเพื่อไปดำเนินการส่วนพรานเปลวจำเป็นต้องอยู่ดูแลผู้ใหญ่ชมและที่สำคัญเขาจะไปไหนไม่ได้เพราะเขาคือหนึ่งในเป้าหมายการแก้แค้นของมันเช่นเดียวกันรัตติการในคืนถัดมาที่บ้านของผู้ใหญ่ชมผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงยังนอนพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่บนเรือนอาการของแกทรุดหนักลงในเวลานี้ชีวิตของผู้ใหญ่ชมมีอาการเป็นตายเท่ากันสำหรับผู้ใหญ่ชมความเป็นความตายไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ชีวิตที่ผ่านมาขอเพียงไม่กระทำความผิดไม่ละอายต่อสิ่งที่ตนกระทำผ่านมาก็ไม่จำเป็นจะต้องคร่ำครวญอะไรกับชีวิตดวงจันทร์เสี้ยวลอยเด่นอยู่กลางนภาอากาศใบไม้เอ็นไหวระริกตามแรงลมยามดึกริงรีดเรไรขับขานประสานเสียงเป็นท่วงทำนองราตรีสรรพสิ่งต่างๆยามรัติการกำลังดำเนินล่องไปตามคันลองแต่สำหรับผู้ใหญ่ชมในคืนนี้แกกำลังใช้ชีวิตเป็นเดิมพันตัดสินว่าเขาสมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ค่ำคืนนี้ผู้ใหญ่ชมชำเลืองไปที่หน้าต่างที่ถูกพังทลายลงเมื่อคืนอยู่หลายครั้งในใจนึกภาวนาขอให้มันปรากฏกายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้จบสิ้นเรื่องราวกันไปผู้ใหญ่ชมกำลังจะเคลิ้มหลับแต่พรานนั้นดวงจันทร์เสี้ยวที่ส่องแสงเรื่อเรืองลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่ชำรุดก็มีอันอับแสงมัวด้วยความสงสัยผู้ใหญ่ชมจึงค่อยๆผินหน้าไปมองผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงที่มีอาการเป็นตายเท่าเทียมกันตาเหลือกค้างแทบถลนเมื่อมองเห็นสิ่งที่บดบังแสงจันทร์อยู่นอกหน้าต่างผีกระหังมันคือผีกระหังไอ้ครั้มมันมาแล้วมันลอยตัวอยู่นอกหน้าต่างเสยะยิ้มเห็นเขี้ยวที่แหลมคมยาวงงใบหน้าที่ทะมึงถึงดุดันดวงตาดุดันปูดปองแดงก่ำคล้ายดวงตาของสัตว์ร้ายมันจ้องเขม็งมาที่ร่างของผู้ใหญ่ชมอย่างมาร้ายหมายชีวิตยังไม่ทันที่ผู้ใหญ่ชมจะส่งเสียงร่ำร้องออกมาผีกระหังไอ้ครั้มก็พุ่งวาบเข้ามาทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วตรงมาที่ร่างของผู้ใหญ่ชมที่นอนพักรักษาตัวอยู่แต่ยังไม่ทันที่มันจะเข้ามาถึงร่างของผู้ใหญ่ชมแหผืนใหญ่ปากหนึ่งที่ถูกถักสารจากใยเหนียวก็แผ่คลุมลงมาที่ร่างของมันท่าทางของผีกระหังจึงตกวูบลงมาที่พื้นดินดิ้นคลุกคลักอยู่ไปมาแต่ยิ่งดิ้นรนแหผืนใหญ่ก็ยิ่งรัดพันธนาการร่างของมันแน่นหนายิ่งขึ้นแหผืนนี้เป็นกลไกกับดักที่พรานเปลวสร้างขึ้นเพื่อยับยั้งท่าทางที่รวดเร็วของมันเพราะเขาไม่มั่นใจว่าหากมันบินได้ชวัดเฉวียนคล่องแคล่วปืนลงอาคมในมือของเขาจะหยุดยั้งมันได้ทันหรือไม่พรานเปลวสาวเท้าก้าวออกมาจากห้องด้านข้างปืนลูกซองยาวในมือจ่อเล็งไปที่ร่างของผีกระหังร้ายไม่คลาดคลาพร้อมที่จะลั่นไกได้ทุกวินาทีผีกระหังไอ้ครามที่ถูกแหผืนใหญ่รัดพันร่างกายยังคงดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างไม่ยอมสยบพรานเปลวขยับเข้ามาใกล้ร่างของมันปืนลูกซองยาวในมือเปลี่ยนเป็นถือด้วยมือซ้ายส่วนมือขวากระชากมีดสั้นลงอาคมของพรานเปลืองขึ้นมากระชับไว้ในมือปกติมีดสั้นลงอาคมเล่มนี้จะใส่พานจัดเก็บไว้บนหิ้งพระไม่ได้ถูกนำออกมาใช้แต่เมื่อตอนกลางวันพรานแกล่งแวะไปที่บ้านของเขาจึงนำมาให้เขาเพื่อจัดการกับผีกระหังไอ้ครามตามที่ได้หารือกับผู้ใหญ่ชมหากจะใช้ปืนต้องยิงที่หัวใจของมันมีดก็เช่นกันและแน่นอนอาวุธที่ใช้สังหารมันจะต้องผ่านพิธีกรรมทางไสยเวทจึงสามารถหยุดยั้งมันได้พรานเปลวขยับร่างเข้ามาใกล้ผีกระหังร้ายมีดสั้นลงอาคมในมือเงื้อขึ้นสุดแขนแต่ยังไม่ทันจะจ้วงแทงลงมาผีกระหังไอ้ครั้มก็แผลงฤทธิ์ออกมาก่อนมันดีร่างลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและก่อนที่พรานเปลวจะตั้งสติได้ทัน
ผีกระหังไอ้ครั้งก็พุ่งร่างพรวดขึ้นไปบนหลังคาร่างของมันกระแทกหลังคาจนทะลุไปรูกว้างร่างของมันร่อนหายลับไปกับความมืดมิดแห่งรัติการหลงเหลืออยู่เพียงแหผืนใหญ่ที่ถักทอจากใยเหนียวเท่านั้นที่ร่วงลงมาแผ่คลุมร่างของพรานเปลวอย่างเหมาะเจาะ